คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับบ้างครับพี่ปลาครับนอกจากเปิดร้านเปิดเวดดิ้งฟินาเล่สตูดิโอตรงนี้แล้วยังมีธุรกิจอื่นอีกด้วยอย่างพี่ปลาครับผมคือพี่จะมีในเรื่องของแมกกาซีนนะครับก็คือฟินาเล่เวดดิ้งแมกกาซีนนั่นเองก็คือว่าเราทำการวางจัดจำหน่ายทั่วประเทศเลยจังหวัดเลยนะครับผมแต่ว่าแน่นอนมันเกิดวิกฤตขึ้นนะครับเราก็ยังไม่ทราบว่าปีหน้าจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ว่าเราก็ยังถือลิขสิทธิ์ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็พี่ก็จะมีร้านอาหารดีกว่านะครับเป็นแนวฟิวชั่นซึ่งตอนนี้เราก็จะมีโครงการทำทั้งหมดถึง3สาขาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแล็กอาร์ซีเอนะครับ LAX นะครับแล็กอาร์ซีเอแล้วก็จะมีแล็กคอฟฟี่แล็กคอฟฟี่นะครับผมแล้วก็แล็กคาเฟ่แล็กคาเฟ่นะครับก็คือทุกอย่างที่เราเตรียมไว้เนี่ยคือเราตั้งใจจริงๆแล้วก็ไม่ว่าตัวฟินาเล่เองหรือว่าแล็กเองก็แล้วแต่เนี่ยคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยผ่านไปด้วยกันแล้วก็ยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้นะครับด้วยความปราศจากโควิด19ครับครับผมได้ครับในโลกออนไลน์ดิจิตอลตรงนี้นะครับลูกค้าที่สนใจในเรื่องของชุดเวดดิ้งตรงนี้นะครับอยากให้พี่ปลาเนี่ยนะครับฝากถึงโลกออนไลน์นะครับเข้ามาดูในแฟนเพจของรายการถ้าสนใจนะให้อินบ็อกซ์เข้ามานะครับอาเรียนเชิญตรงนี้นิดนึงนี่เลยคือพี่ฝากเลยนะครับสำหรับแฟนเพจ Finale Wedding Show นะครับแล้วก็แอดมินต่างๆนะครับที่คุณเข้าใจคือตัวพี่เองนะครับเป็นคนที่ตอบทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะไลน์เข้ามาส่วนตัวได้ด้วยนะครับผมแล้วจะเป็นไลน์ ID เลยดีกว่านะครับคือปลาฟินาเล่ PLA นะครับแล้วก็ FINALEนะครับปาฟินาเล่นี่คือเป็นลายส่วนตัวพี่เลยสามารถที่จะสอบถามได้ต่อรองราคาได้นะครับผมแล้วก็ยังไงฝากด้วยนะครับฟินาเล่พร้อมที่จะจับมือจูงคุณเนี่ยแหละนะครับก้าวเข้าสู่ประตูวิวาห์ไปด้วยกันครับผมฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอครับก็จะมีงานแฟร์นะครับในวันที่13เดือนนี้ที่ไบเทคบางนาก็จะพบกับชุดราตรีชุดเวดดิ้งนะครับได้รวมถึงชุดไทยนะครับพบกันในวันที่13เดือนนี้ครับที่ไบเทคบางนาครับ